ไปดูต่างประเทศกันหน่อยเริ่มที่อิสราเอลนะคะกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือว่า IDF ระบุว่าพวกเขาพบสิ่งที่ระบุว่าเป็นโรงงานผลิตอาวุธใต้ดินขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่พบจนถึงตอนนี้ในกาซาซึ่งเป็นสถานที่ปฏิบัติงานใต้ดินนะคะเพื่อที่จะผลิตขีปนาวุธพิสัยไกลที่สามารถโจมตีเป้าหมายทางตอนเหนือของอิสราเอลนั่นเอง IDF บอกว่านอกจากขีปนาวุธแล้วโรงงานแห่งนี้ยังสามารถเรียนแบบหรือว่าดัดแปลงอาวุธมาตรฐานอย่างเช่นกระสุนปืนครกโดยมีการเชื่อมต่อผ่านปล่องใต้ดินเข้ากับอุโมงค์เพื่อใช้ในการขนส่งอาวุธไปยังหน่วยรบต่างๆทั่วฉนวนกาซาเลยอย่างเมื่อวานนี้ IDF ก็พาผู้สื่อข่าวกลุ่มนึงเนี่ยไปดูพื้นที่ในบูเรสซึ่งตั้งอยู่ทางตอนกลางของฉนวนกาซาแล้วก็ได้รับความเสียหายจากการทิ้งระเบิดการสู้รบภาคพื้นดินหลายสัปดาห์สถานที่นี้มีท่อโลหะส่วนประกอบต่างๆรวมถึงปอกกระสุนที่ถูกวางซ้อนกันในพื้นที่ปฏิบัติงานบนพื้นดินนะคะขณะที่ในอีกพื้นที่หนึ่งสามารถมองเห็นชั้นวางโลหะที่มีขีปนาวุธวางอยู่และมีลิฟต์ที่นำของส่งไปยังอุโมงค์สถานที่นี้ถือเป็นหนึ่งในเครือข่ายอุโมงค์ขนาดใหญ่แห่งล่าสุดที่อิสราเอลเขายึดได้นับตั้งแต่ฮามาสเปิดฉากบุกอิสราเอลในวันที่7ตุลาคมเจ้าหน้าที่อิสราเอลบอกว่าฮามาสจงใจวางโครงสร้างพื้นฐานทางทหารรวมถึงอุโมงค์ในพื้นที่พลเรือนเพื่อทำให้การโจมตียากลำบากมากขึ้นโดยฮามาสปฏิเสธข้อกล่าวหานี้และกล่าวหาอิสราเอลว่าโจมตีเป้าหมายพลเรือนโดยไม่เลือกหน้าด้วยค่ะทีนี้ค่ะอิสราเอลเองนะคะเขาก็ได้สังหารผู้บัญชาการระดับสูงรายหนึ่งของฮิซบอลเลาะห์ในปฏิบัติการโจมตีทางใต้ของเลบานอนเพิ่มความตรึงเครียดในภูมิภาคท่ามกลางสงครามระหว่างอิสราเอลกับฮามาสในกาซาฮิซบอลเลาะห์นะคะระบุในถ้อยแถลงแจ้งข่าวว่าผู้บัญชาการระดับสูงรายหนึ่งของพวกเขาเสียชีวิตเป็นครั้งแรกในเหตุประทะข้ามชายแดนกับกองกำลังอิสราเอลที่ยืดเยื้อมานานกว่า3เดือนโดยบอกว่านายวิสซามดาวินเสียชีวิตบนถนนที่มุ่งหน้าสู่เยรูซาเล็มถ้อยคำที่กระบวนการเคลื่อนไหวมุสลิมซีอะได้เรียกกรณีที่นักรบถูกสังหารโดยอิสราเอลฮิซบอลเลาะห์เผยแพร่ภาพถ่ายของดาวินขณะถ่ายภาพร่วมกับแกนนำคนอื่นๆของกระบวนการเคลื่อนไหวเช่นเดียวกับนายพลอะเซมสุไรมานีผู้บัญชาการหน่วยรบพิเศษรับผิดชอบงานปฏิบัติการในต่างประเทศของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านจนกระทั่งเขาเสียชีวิตในปฏิบัติการโจมตีของสหรัฐในปี2020ตาวินถือเป็นสมาชิกสูงสุดของฮิซบอลเลาะห์ที่ถูกสังหารนับตั้งแต่ที่พวกติดอาวุธกลุ่มนี้เปิดศึกปะทะกับกองกำลังอิสราเอลข้ามชายแดนแบบทุกวันหลังจากสงครามอิสราเอลฮามาสปะทุขึ้นเมื่อวันที่7ตุลาคมก่อนหน้านี้เหตุสังหารรองแกนนำของกลุ่มฮามาสในกรุงเบรุตเมืองหลวงของเลบานอนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในเหตุโจมตีด้วยขีปนาวุธที่เชื่อว่าเป็นฝีมือของอิสราเอลได้โหมกระพือความกังวลอยู่ก่อนแล้วว่าความขัดแย้งอาจรุกลามบานปลายในวงกว้างด่านกองกำลังอิสราเอลระบุนะคะว่าพวกเขาโจมตีที่ตั้งทางทหารของฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนในวันจันทร์ที่8มกราคมแต่ยังไม่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเสียชีวิตของตาวินค่ะความรุนแรงข้ามชายแดนได้ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า180รายในเลบานอนในนั้น135คนเป็นนักรบฮิซบอลเลาะห์แต่ก็รวมถึงพลเรือนอีกราวๆ20คนในนั้น3คนเป็นสื่อมวลชนขณะที่เจ้าหน้าที่อิสราเอลก็เปิดเผยค่ะว่ามีทหาร9นายและก็พลเรือนอย่างน้อย4คนเสียชีวิตในทางภาคเหนือของประเทศด้วยค่ะค่ะก็ต้องรายงานกันต่อเนื่องนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าก็ยังมีเรื่องของการสู้รบกันอยู่ใช่ไหมน้องนานาดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งสมัครสมาชิกเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ